ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Waves และสถานีวิทยุ White Heart ค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็เช่นเดิมในพรรษานะถ้าไม่มีอะไรเป็นกรณีพิเศษก็จะอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งจริงแล้วเนี่ยน่าจะครบรอบ10ปีละที่ได้มาอยู่ทำงานที่วัดภูจวงแต่ว่ามาอยู่ยาวๆจริงๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่ยาวนะคะแทบจะไม่ได้กลับบ้านเท่าไหร่ช่วงเคอร์ฟิวช่วงอะไรต่อช่วงอะไรตอนนั้นตัดสินใจคุยกับทางบ้านบอกกับแม่ว่าถ้าไม่เดินทางไปที่วัดเราก็จะไม่มีบุญน่ะคือคนเราเนี่ยมันต้องมีบุญค่ะญาติธรรมมันถึงจะต่อไปได้ถ้าจะต้องติดอยู่กับบ้านแล้วไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยขอไปภาวนาขอไปปฏิบัติอยู่ที่วัดเพราะมันก็มีช่วงที่กลับมาได้อยู่แล้วคือมันทำอะไรไม่ได้เลยช่วงนั้นนะคะหลายคนก็ขาดการปฏิสัมพันธ์ทุกคนถูกให้อยู่กับพื้นที่ตัวเองกันก็เลยขอไปอยู่วัดดีกว่าก็เลยอยู่วัดยาวทีนี้พอจะไปจะมาเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นยากขึ้นก็เลยห่างกับครอบครัวในระดับหนึ่งแต่ว่าก็คุยกันทางออนไลน์ทางโทรศัพท์นี่แหละนะจนตอนนี้เนี่ยพอโควิดยังไม่สงบดีค่ะก็ตัดสินใจย้ายครอบครัวเนี่ยมาอยู่ที่บ้านไร่ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คิดนะคะก็ดีขึ้นวันนี้ก็อีกวันหนึ่งแหละที่เราจะเอาธรรมะมาคุยกันเมื่อเช้าได้มีโอกาสเปิดเฟซบุ๊กก็ได้ดูข่าวบ้างแล้วจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยทั้งสอนกรรมฐานทั้งสอบอารมณ์ทั้งบรรยายทั้งธรรมศึกษาทั้งจัดรายการวิทยุเนี่ยใช้การบรรยายหรือพูดธรรมะทั้งหมดเนี่ยถึง7ชั่วโมงในการทำงานที่ไม่เกี่ยวกับคุยทั่วๆไปคุยกับญาติโยมทางโทรศัพท์ไม่เกี่ยวเลยเอาแค่แบบเหมือนกับหน้างาน7ชั่วโมงคุยถามว่าสวัสดีค่ะแม่น้องโบอิ้งนะถามว่ามันเป็นยังไงมั่งมันมีความสุขจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงทำกับข้าวด้วยนะคะจ่ายตลาดด้วยไปหาครอบครัวต่างหากอันนี้คือไม่ได้เขียนไปในหน้าเฟซบุ๊กคือตารางแน่นมากแล้วระหว่างนั้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยสอนนักธรรมสอนธรรมศึกษาพอช่วงบ่ายเนี่ยก็มาสอบอารมณ์จนถึงบ่ายถึง5ถึงบ่าย3ระหว่างบ่าย3เนี่ยถึง4โมงเย็นเนี่ยถ้าเกิดจิตอาสาเข้ามาฟังเนี่ยก็จะทราบว่าระหว่างบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเนี่ยก็คือส่งงานให้ทางจิตอาสาดูว่าทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของงานสมาคมไปติดต่อกับนายอำเภอที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ทำเอกสารตอนนั้นแล้วไปส่งตอนนั้นแล้วกลับมาสอนนักธรรมตีต่อคือไอ้ช่วงที่ว่างเนี่ยที่ทุกคนเห็นว่ามันว่างอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะทำเอกสารนะคะก็คือเขามีเอกสารต้นแบบมาแล้วเราก็พิมพ์แล้วก็รูปลงแล้วก็ส่งงานนี่ก็ค้างงานในอำเภอไว้ว่าคุณในอำเภอค้างงานคุณประหลัดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้ก็ลืมแล้วค่ะเรียนนึกขึ้นได้ตอนพูดนั่นแหละก็ต้องดีลงานเพราะว่าเราอยู่บนพื้นที่สมาคมเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่วัดภูจวงค่ะก็เลยต้องประสานงานกับทางหน่วยราชการก็เลยไปส่งงานปุ๊บกลับมาเนี่ยก็สอนนักธรรมต่อค่ะ
จนพอสอนนักธรรมเสร็จปุ๊บก็ออกก็เก็บเคลียร์สำนักงานนะคะซึ่งมันไม่ได้ใช้งานมานานเหมือนกันก็เคลียร์เป็นที่เรียนนักธรรมเรียนธรรมศึกษาเพราะว่าที่เรียนเนี่ยข้างบนเนี่ยถ้าเวลาที่เราสอนเนี่ยมันเป็นเวลาที่ร้อนจะเปิดแอร์เนี่ยก็เสียดายเงินค่าไฟวัดก็เราก็ต้องมีสำนึกอะค่ะของตัวเราเองว่าเราจะได้ประโยชน์สูงสุดด้วยแล้วเราก็เบียดเบียนหรือใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์อะก็เลยเอาสำนักงานนี่แหละมาเป็นที่เรียนของเรากันดีกว่าข้างบนเนี่ยมันห้องใหญ่มากแล้วแอร์ห้องประชุมเนี่ยมันเป็นแอร์ใหญ่ถ้าเปิดก็ต้องเปิดทุกตัวถ้าเปิดทุกตัวมันก็คือกินไฟอะค่ะก็เลยคิดกันว่าเอาล่ะเรามาเอาสำนักงานทำเป็นห้องเรียนเพื่อที่จะประหยัดไฟเปิดพัดลมเอาเราจะได้เรียนกันสบายๆก็เลยพอดีลูกศิษย์เนี่ยหลายคนก็ทุกคนก็ไม่ได้หยุดอะค่ะวัดภูจวงเนี่ยทั้งเรียนทั้งทำช่วยงานทั้งอะไรที่เราทำได้เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำก็เลยเก็บเองอะเก็บสำนักงานอะค่ะเก็บที่เหลือค่ะเขาช่วยขนของขึ้นไปแล้วล่ะก็เก็บสำนักงานเองเก็บจัดนู่นจัดนี่เอาของมาล้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาก็ไปตลาดไปซื้อกับข้าวแล้วก็แวะหาแม่หน่อยนึงแล้วก็รีบกลับมาบรรยายต่อบรรยาย2 ทุ่มชีวิตมันก็จะมีจิตเนี่ยมันมีที่ตั้งของอารมณ์มันมีที่ตั้งของอารมณ์ยังได้บรรยายเรื่องนี้เลยบรรยายเรื่องนี้เมื่อคืนมันมองเห็นถึงไอ้ตัววิริยะวิริยะก็คือความเพียรเนี่ยความเพียรมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือเราจะต้องทำอะไรที่มันคนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นบุญแต่เราต้องทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบุญอะไรที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันจิตของเราเป็นกุศลน่ะมันไม่มีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันไม่มีความโลภมันไม่มีความทุรนทุรายในใจจิตมันสงบจากกิเลสแต่มันมีที่ตั้งของบุญเนี่ยมาแทนที่ถ้ามันไม่ใช่วิปัสสนาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ให้มันเป็นกุศลถ้าวิปัสสนาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวปัญญาซึ่งมันมีกำลังมากที่จะประหารกิเลสแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะให้จิตของเราเนี่ยมันประหารกิเลสได้ตลอดเวลาเนี่ยแต่เราก็ใช้วิธีการใช้กุศลประหารอกุศลคือทำให้จิตมันเป็นกุศลซะอกุศลมันก็ไม่เกิดอันนี้มันคือการใช้วิธีการเอากุศลประหารอกุศลแต่วันนึงถ้าเกิดว่าจิตของเรามันมีกำลังมากคือปัญญาเนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันจะประหารอกุศลที่เป็นอวิชชาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการภาวนาซึ่งเมื่อวานก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางโยคีผู้มาปฏิบัติอ่ะนะปกติจริงเนี่ยคนปีนี้เนี่ยมาปฏิบัติธรรมไม่มากด้วยโลกมันก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างแล้วอีกอย่างนึงงานที่ผ่านมาของวัดปูจวงเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเราประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยเยอะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนที่คนเข้ามาเนี่ยเราก็จะชวนล่วงหน้าเลยค่ะเป็นปีๆเลยมาอยู่ด้วยกันไหม7 วันเอ้ย3 เดือนมาชวนกันมาอะไรอย่างเงี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะทำงานแต่ละงานเนี่ยไม่มีการบอกใครล่วงหน้าเลยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันทำให้ใจของเราเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านพอมันมีงานแล้วเราก็ทำตามที่เหตุตามปัจจัยมันทำเพราะเราไม่ได้เอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับปริมาณของคนหรือการยอมรับของใครหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าเราต้องการไหมการยอมรับทุกคนอะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันชอบคนพอใจมากกว่าคนที่รังเกียจอยู่แล้วแต่เราไม่ได้โหยหาไงคะที่เราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้โหยหาถามว่าเรายินดีไหมถ้ามีคนยินดีมีคนชื่นชมมีคนชอบเนี่ยชอบค่ะแต่ว่าถ้าไปวิ่งหาเนี่ยคงไม่ใช่เราไม่ได้ไปโหยหาสิ่งนั้นทำให้เราเป็นทุกข์อะตั้งแต่วันปีใหม่มาเลยตั้งแต่คอร์สเข้ม4 คอร์สติดที่ธันวามาเนี่ยจนถึงณปัจจุบันเนี่ยวัดภูจวงของเราเนี่ยยังไม่เคยมีวันหยุดเลยค่ะ
ถ้าแบบงานในขี่กันเลยนะคะอันนี้ขี่กับอันนี้อันนี้ขี่กับอันนี้แต่เราก็ผ่านมาด้วยดีเอาแบบงานที่โหดสุดนะคะคืองานช่วงที่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยเดินทางมาที่เดินทุดงมาที่จังหวัดอุทัยธานีคือใจเราเนี่ยมันเกินร้อยละค่ะแต่ว่ามันถือว่ามันขี่แล้วหัวใจเราเนี่ยมันต้องการให้ดีที่สุดอะด้วยความที่ครูบาอาจารย์เนี่ยมาเหยียบอุทัยธานีเนี่ยเราก็ดีใจมากว่าที่ท่านมามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ไปทำบุญไม่ไปดูแลไม่ไปแบบอะไรที่เราช่วยได้ค่ะเราก็ต้องทำอะแต่จริงๆนะท่านมีบารมีขนาดนั้นอะเราไม่ต้องช่วยอะไรหรอกเราในฐานะลูกศิษย์เนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบท่านมันก็เป็นการเขาเรียกว่าลูกศิษย์ที่ดีเนี่ยมันเสริมบารมีครูบาอาจารย์เป็นแบบนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็ไปทุกวันไปจนมาจะเดินทางไปอินเดียวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละวันที่10หรือไงเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะพี่กบสบายดีไหมนะคะจะเดินทางไปประเทศอินเดียก็ได้คุยกับทางพี่ใหญ่พี่ตู่ค่ะพี่กบพี่ตู่บอกว่าเนี่ยจะได้ไปประเทศอินเดียพอดีเลยเนี่ยแล้วพระอาจารย์ก็มาพอดีเลยเนี่ยแล้วพระอาจารย์ก็มาลงที่วัดภูจวงเนี่ยวันไปอินเดียอีกนะคะแต่เราเนี่ยดีใจยังไงก็พี่ตู่บอกเอาจะมาวันนี้พอดีเชื่อไหมคะว่าเตรียมงานต้อนรับสถานที่ต่างๆประสานงานกับหน่วยราชการมั่งประสานงานกับทางอาหารมั่งอะไรบ้างญาติโยมทั้งหลายต้องขอบคุณคุณฟางค่ะบงกตค่ะส่งกุ้งมาแบบเยอะมากค่ะลังใหญ่ๆแล้วก็ปลากระพงเพื่อที่จะทำต้อนรับคณะพระธุดงค์คือจริงๆทำล่วงหน้ามาหลายวันแล้วค่ะเพราะว่าคุณฟางส่งมาหลายวันแล้วเราก็ทำทยอยมาตั้งแต่วันอื่นๆด้วยแล้วก็ส่งมาเพิ่มอีกครั้งแรกๆก็เป็นเมนูดีแล้วค่ะสุกี้กุ้งอะไรเป็นเมนูดีมากเลยแต่พอทำไปทำมามาช่วงที่ใกล้ๆนะคะมันไม่ทันแล้วค่ะแต่ว่ากุ้งมันเยอะมากเราจะทำยังไงให้ทำอาหารทั้งหมดเนี่ยของคุณฟางเนี่ยขึ้นโต๊ะได้แล้วเราเองก็ต้องทำงานอื่นด้วยระดมลูกศิษย์ทั้งหมดเลยค่ะกุ้งคั่วเกลือต้องขอบคุณพี่เพชรตอนนี้เข้ากรรมฐานอยู่กุ้งคั่วเกลือเลยค่ะไม่ต้องแกะไม่ต้องปอกนะคะมันสามารถที่จะทำแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มได้เลยส่วนปลากระพงเนี่ยตอนนั้นเมนูต่างๆก็ทุกอย่างลดลงหมดค่ะทอดค่ะทอดจิ้มน้ำจิ้มนะคะอย่างนั้นเลยนะคะก็ดีใจที่ทางวัดปูจวงเองเนี่ยได้มีโอกาสมีอาหารต้อนรับอย่างดีส่วนทางชาวบ้านญาติโยมปูจวงทับคล้ายเนี่ยก็เห็นว่าทำดอกแคร์ค่ะนะดอกแคร์เขาเรียกว่าอะไรนะแม่น้องโบอิ้งยังอยู่หรือเปล่าดอกแคร์ที่มันเอาอะไรไปยัดไส้อ่ะเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เนี่ยทำกัน500-600อันเลยนะยัดกันเพื่อที่จะต้อนรับคณะพระธุดงค์เราก็พยายามทำทุกอย่างค่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยที่พูดไปก็คือพอคณะพระธุดงค์เนี่ยเดินออกจากวัดภูจวงธรรมวรีมีเวลาเก็บกระเป๋าประมาณครึ่งชั่วโมงนึงค่ะเชื่อไหมคะว่าจะเล่าอ๋อหมกดอกแคแม่น้องวิ่งฟังอยู่หมกดอกแคค่ะทำกันเยอะเลยนะคะตอนรับคณะพระธุดงค์เพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของเราที่นี่ตอนนั้นนะคะบรรยากาศเนี่ยอยากจะบอกอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยสงสารตัวเองก็สงสารตัวเองขำก็ขำไม่รู้จะทำยังไงท่านญาติธรรมเขาเวลามันขี่ไงที่กำลังเล่าเนี่ยคือเวลามันขี่เอาเสื้อผ้าใส่ถุง เสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าจะจัดล่วงหน้าเนี่ยที่จะจัดกระเป๋าเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากคอร์สเข้ม4เดือนเนี่ยก็ยังไม่ว่างเลยค่ะทีนี้เอาเสื้อผ้าเนี่ยค่ะใส่ถุงเพราะว่าคณะพระธุดงค์เนี่ยพอเรากลับมาจากจังหวัดเลยอ่ะคณะพระธุดงค์ก็เริ่มเดินทางเข้ามาเขตนครสวรรค์แล้วเราก็เลยไม่ได้จัดเสื้อผ้าค่ะเอาเสื้อผ้าใส่ถุงอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีไปพักที่โรงแรมใกล้ๆสนามบินเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางอยู่แล้วก็เลยเอาเสื้อผ้าใส่ถุงแล้วเอากระเป๋าไปด้วยไปจัดที่โรงแรมค่ะน่าสงสารมากคือมีอะไรก็เอาไปอะค่ะ
ปจัดที่นั่นเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆพอกราบพระอาจารย์เสร็จปุ๊บนี่ขึ้นรถตู้ต่อขับรถต่อค่ะตัวเองเนี่ยแหละค่ะขับเองขับรถต่อแล้วก็เดินทางไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็ตอนนั้นได้พี่แพตตี้ค่ะรับรถไปเก็บไปที่บ้านมาตอนนั้นก็ถือว่าอยู่อินเดียก็ไม่ได้หยุดปีนี้ก็เป็นปีพิเศษอีกอินเดียคุณหมอสมชายไปด้วยค่ะก็มีทุนที่จะแจกเด็กก็ต้องเตรียมของที่จะรองรับงานจิตอาสาที่จะไปแจกให้ผู้ยากไร้ในต่างแดนโอ้โหท่านจะทำก็อย่าได้พูดถึงระหว่างการเตรียมงานคณะพระธุดงค์อะค่ะที่จะเดินทางไปที่เดินทางเข้ามาแล้วเราจะไปประเทศอินเดียลำพังอินเดียปกติเนี่ยมันก็เตรียมตัวเยอะอยู่แล้วอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลญาติโยมจริงๆมันต้องซื้อขนมซื้ออะไรเยอะกว่านี้ค่ะมันไม่ทันแล้วก็ต้องเตรียมป้ายมีเสื้อแจ็คเก็ตที่เราเห็นกันมีภาพอะค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งคุณหมอส่งมาเอาป้ายไปเอาของไปเอาอะไรไปมอบทุนมอบอะไรจัดระเบียบการแจกของคือปกติเนี่ยเราไปใครที่เคยไปประเทศอินเดียจะรู้ว่าเราก็จะต้องศึกษาธรรมะในระหว่างทางครูบาอาจารย์พระธรรมทูตเนี่ยท่านก็จะอธิบายพระธรรมวิทยากรก็จะอธิบายเรื่องราวต่างๆคือการเรียนรู้ละแล้วเราก็ต้องทำพระป่าเคลียร์พระป่าพูดธรรมะอยู่ในรถอันนี้ก็เป็นงานประจำที่มันต้องอยู่ไปอินเดียต้องไปทำแบบนั้นแต่อันเนี้ยอีกสมองหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเคลียร์งานของจิตอาสาที่จะต้องไปแจกของผู้ยากไร้ว่าที่ต่อไปเนี่ยมีเด็กเท่าไหร่มีใครบ้างรองรับยังไงบ้างมีเด็กทั้งหมด600คนเรามีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะแจกของเด็กยังไงภายในครึ่งชั่วโมงให้มันครบต้องสมองเราล้วนๆเลยนะคะไม่มีใครช่วยคิดแล้วพอสมองเราประมวลทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยเราถึงจะเคลียร์ว่าจะต้องทำยังไงบ้างตอนนั้นด้วยความที่ว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินมันก็ทำให้เราคิดได้เร็วปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่มีลักษณะคือถ้ามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะคิดไวค่ะตัดสินใจไวปุ๊บเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ฉุกเฉินนะคะมันก็จะเย็นเย็นนิดนิดเฉยเฉยหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยมันจะแบบปรุงมวลปุ๊บเอางี้นะจบเอางี้เลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสไตล์ก็เฮ้ยมันหน้างานอะค่ะเป็นของหน้างานทุกวันมันเป็นหน้างานตลอดคือเราแค่รู้ยอดรู้อะไรล่วงหน้าแต่ว่าหน้างานเวลาที่ไปถึงกับเวลาที่จะออกรถเราจะต้องไปถึงเวลาประมาณนี้เราต้องกลับมาเวลาประมาณนี้เราต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเวลาในการทำจิตอาสาเนี่ยเท่าไหร่มีเวลาครึ่งชั่วโมงต้องกลับมาพาแม่ชีมากินข้าวให้ทันหรืออะไรเงี้ยตอนที่ไปเนปาลเด็กประมาณ600คนค่ะแจกเงินมีเวลาครึ่งชั่วโมงเอาละค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไปตามแผนด้วยนะคะให้ทางไกด์เนี่ยเคลียร์ทางครูเอาไว้อาจารย์ของประเทศเนปาลนะคะให้เขาตั้งเด็กเป็นแถวไว้20แถวถ้า20แถวเนี่ยแถวละ50เนี่ยนะแถวละ50สองแถวก็ร้อยใช่ไหมคะมันก็จะได้อยู่นะคะได้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นคำนวณเอาไว้พอดีเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่มันก็เป็นแถวนั่นแหละค่ะแต่มันเป็นแถวที่ไม่เท่ากันอย่างที่เราคิดอะเราทำยังไงคะเราก็ให้จิตอาสาแล้วค่ะเดินประกบทุกแถวเลยเพื่อที่จะแจกเงินให้มันครบภายในเวลาที่เราต้องการถ้ามันไม่พอเนี่ยเรายืนอยู่สแตนบายอยู่ข้างหน้างานเพื่อที่จะเติมเงินให้กับจิตอาสาถ้าอันแถวไหนมันขาดเราก็เติมให้ต้องคอยแลกเงินคอยโอ้โหสารพัดค่ะไปมากลับมาจากต่อมาจากงานคณะพระธุดงค์ครูบาอาจารย์ที่มาเดินทางมาที่วัดภูจวงค่ะประจิตอาสาต่อหนักกว่าเดิม งานอินเดียหนักกว่าทุกปีที่เคยมีมามันไม่ได้หยุดอะค่ะไม่ได้หยุดกลับมาจากอินเดียต่อก็มีงานอื่นต่ออีกสวัสดีค่ะพี่ต๋อม
ก็มีงานพี่ต๋องก็ไปด้วยกันพี่ต๋องก็เป็นจิตอาสาเดินแจกเงินกันทั้ง10วันน่ะป่วยด้วยอะไรด้วยมีโควิดเข้ามาอะไรเข้ามาโอ้โหกลับมาก็ที่เล่าให้ฟังตรงนี้ก็คือจนถึงวันนี้ค่ะบรรยากาศก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่พี่ต่อมาอีกวันนึงนะคะคุยวันนี้เมื่อวานก็คุยเรื่องนี้อยู่ว่ามันแปลกใจตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงได้รู้สึกว่าเราสดชื่นมันมีความสุขจิตมันมีความสุขอย่างเมื่อเช้าอ่ะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงเมื่อเช้าก็แม่ชีก็เก็บผักอะไรมาไม่ทราบอะค่ะซึ่งมันเคยกินครั้งหนึ่งแล้วมันอร่อยเลยนะผักอันเนี้ยเก็บขึ้นมาเราก็พูดเล่น ด้วยความที่เจมเป็นคนชอบพูดเล่นเพราะว่าคนที่พูดเล่นได้เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างค่ะพี่ต๋อมหนึ่งอารมณ์ดีมีแน่ๆสองขาดสติ คนพูดเล่นเนี่ยมันอารมณ์ดีกับขาดสติรวมกันถ้าเกิดว่ามันอารมณ์ดีอย่างเดียวเนี่ยแล้วพูดเล่นเนี่ยมันก็จะดูตาม้าตาเรือว่าคนที่เราจะพูดเล่นด้วยเนี่ยเขาเล่นกับเราไหมอันนี้เราพูดได้สนุกเลยค่ะมันก็จะรับมุกกันมันก็จะเข้าใจกันแต่ถ้าเราพูดเล่นแล้วคนที่เราพูดเล่นด้วยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์เล่นน่ะเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแทนมันไม่ไปเล่นแล้วเป็นจริงแล้วค่ะเนี่ยไอ้เราก็ตอนที่พูดเล่นน่ะนะคือถามว่าขาดสติเลยไหมเนี่ย50-50อาจจะประเมินผิดเฉยๆประเมินคนฟังอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะประเมินผิดแต่ก็มีสติดูอยู่นะคะพูดจบเนี่ยก็เลยถามเล่นๆนะคะเขาเอาผักมาวางเอาไว้ก็เลยถามว่าผักเนี่ยใครเก็บมามันอร่อยนะเนี่ยก็เลยถามไปอย่างนั้นเขาก็อร่อยใครเป็นคนเก็บมาเก็บกินคนเดียวหรือไง พูดแบบนั้นเก็บกินคนเดียวหรือไงมันอร่อยเนี่ย เท่านั้นแหละค่ะสายตาของคน สายตาโดยเฉพาะครั้งแรกเนี่ยคนที่ไม่ได้เก็บเนี่ยก็มองเหมือนกับแบบเราว่าสักพักนึงไอ้คนที่มองก็เปล่าไม่ได้เก็บมาแล้วทีนี้ไอ้คนเก็บจริงๆเนี่ยก็เดินมาคนที่อื่นก็พูดว่าเนี่ยใครเก็บมาแค่นี้อะไรเงี้ยก็มีด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์งั้นชีวิตไม่ค่อยผิดพลาดก็มีผิดพลาดเหมือนกันประเมินผิดมีค่ะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันประเมินผิดไม่ค่อยมากหรอกแต่เราก็ยังมีสติอยู่ไงเราก็ยังมองสายตาคนฟังอยู่อะว่าคนฟังโอเคหรือโนเคอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนฟังโนเคค่ะก็ปรากฏว่าสายตาเนี่ยคือเขาก็ไม่กล้าเราหรอกค่ะเพราะเราเป็นอาจารย์ใช่ไหมล่ะแต่เราดูออกว่าเขาก็ไม่ขำอะเขาไม่ขำเราพูดเล่นน่ะแหละแต่เขาไม่ขำก็เลยต้องบอกตรงๆว่าเอ้าทำไมตาเป็นแบบนั้นก็เลยแย่เล่นก็เลยเริ่มก็เอาประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นในการอยู่ร่วมกันในฐานะที่เป็นอาจารย์มันก็สามารถที่จะพูดได้แนะนำได้ก็คุยกันเล่นๆกันว่าความจริงน่ะการฟังมันก็มีผลของความสุขนะถ้าเราฟังเป็นถ้าเรามีสติในการฟังเนี่ยเราก็จะทุกข์ยากคำว่าทุกข์ยากในที่นี้เนี่ยประเทศลาวเนี่ยคือคนรวยเลยนะคนรวยเนี่ยเขาเรียกคนทุกข์ยากมันไม่ค่อยทุกข์แต่ถ้าเกิดหูของเราเนี่ยมันหาเรื่องซะแล้วเนี่ยเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องเลวถ้ามันไม่ถูกใจเจ้าของอ่ะมันไม่ดีไปหมดเลยเป็นแบบนั้นนะคะเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีก็เลยคุยกันเขาจริงๆนะอาจารย์มันต้องมีสตินะเขาก็เริ่มแบบเข้ามาคุยกับเราว่ามันต้องมีสตินะการฟังเนี่ยมันต้องมีสติในการฟังมันทุกข์ง่ายค่ะคนทุกข์ง่ายก็คือคนที่ขาดสติในการฟังนั่นเองคือก็เลยอธิบายให้ฟังว่าก็พูดสักครู่เนี่ยแหละค่ะอาจารย์เราต้องประเมินคนฟังด้วย
ว่าผู้ฟังเนี่ยเขามีความเข้าใจเรื่องที่เราพูดแค่ไหนบางทีเนี่ยเราเป็นคนพูดเล่นเนี่ยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนพูดเล่นเลยนะคะพูดสนุกอ่ะเป็นคนคุยสนุกอ่ะเดี๋ยวนี้พอเรามาเข้าวัดพอเรามาปฏิบัติธรรมเราอยู่อีกสถานะนึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าแรกเนี่ยเหมือนจะเก็บกดค่ะอาจารย์ดุสิตมันเหมือนกับเราพูดเล่นไม่ได้แล้วสไตล์พูดเล่นเราเหมือนกับพูดว่านี่มันว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่พูดนั่นแหละเราเหมือนเป็นเราต้องมีสติในการที่เราจะพูดเล่นน่ะทุกครั้งที่พูดเล่นเนี่ยมันกลายเป็นมีปัญหาตลอดเลยค่ะใช่เมื่อจิตมันไม่มีสติมันก็จบทุกครั้งที่พูดเล่นเนี่ยสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าพูดเล่นไม่ได้เลยเขาไม่เปิดทีนี้ก็เลยสอนเขาว่าเราฟังใครแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยต้องลองประเมินคนพูดด้วยอย่างเช่นอย่างอาจารย์ธรรมวลีพูดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่อาจารย์ธรรมวลีจะเหน็บคนอื่นหรือจะพูดว่าใครในฐานะที่เป็นคนที่สอนกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องประเมินคนพูดก็เลยยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เคยฟังเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยไม่น่าจะพูดแบบนี้เลยนะอะไรเงี้ยแต่พอเราประเมินคนพูดเนี่ยเรารู้แล้วว่าเออเขาเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องมีเหตุผลอื่นที่เขาพูดอ่ะเราต้องคุยก่อนต้องถามก่อนเราจะสรุปเองอะไรง่ายๆไม่ได้คือคนที่สรุปอะไรเร็วๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นคนเก่งนะบางทีคือคนประมาทมันสรุปอะไรตามอารมณ์อะค่ะใช้อารมณ์เนี่ยในการสรุปสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้มันต้องใช้เหตุผลจิตของคนเราเนี่ยเมื่อมันมีคุณภาพแล้วเนี่ยเราถึงจะเป็นคนมีคุณภาพแต่ถ้าเกิดจิตเนี่ยมันไร้คุณภาพซะแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนมีคุณภาพได้ยังไงเพราะในเมื่อพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันออกมาจากจิตแต่เราอยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาดูเราดีแต่ปรากฏว่าเราเองเนี่ยกับไม่สามารถทำให้จิตของเราเนี่ยมีคุณภาพได้คุณภาพทางจิตเนี่ยมันคือคุณภาพของจิตที่มันเป็นกุศลน่ะกุศลเนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่พลังงานหนึ่งคือพลังงานของความเย็นแต่พลังงานของความเย็นในที่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเข้ามาแล้วมันจะมีความสุขเสมอไปเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่มีกิเลสหนาๆเนี่ยมีกิเลสมากๆเนี่ยความดีบางอย่างเนี่ยมันขัดใจมันไม่ถูกใจความดีอะค่ะมันไม่ถูกใจอย่างเช่นเขาชวนกันสมมติเราชอบกินเหล้าเนี่ยเราชอบเล่นไพ่ชอบเล่นการพนันเนี่ยเขาชวนกันไปวัดเนี่ยทุกคน 90% ตกลงว่าจะไปวัดแต่ไอคนที่อยากจะกินเหล้าอยากจะไปเที่ยวทะเลอยากไปอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไปทำไมไร้สาระไม่ดีเพราะว่ามันไม่ตรงกับกิเลสเจ้าของแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะให้สิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกใจคนทั้งโลกเนี่ยถูกใจคนทุกคนไม่ได้ปกติทุกวันนี้ค่ะเคล็ดลับอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกกับท่านญาติธรรมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีคนไม่ถูกใจเราอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเสียใจให้กับตัวเองกลับไปดูคนคนนั้นก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนอุปนิสัยของเขาส่วนตัวเป็นคนอย่างไรพอเรารู้แล้วว่าเขากับเราเนี่ยมันเป็นคนละประเภทเนี่ยเราจะไม่เสียใจเลยเพราะมันคนละฟิลกันอะเราจะไปนั่งเสียใจกับคนที่คนละฟิลกับเราทำไมวันนี้เขาเข้ากับเราไม่ได้พรุ่งนี้เขาก็เข้ากับเราไม่ได้เหมือนเดิมเราอย่าไปพยายามบังคับนกให้มันว่ายน้ำเราอย่าพยายามบังคับให้ปลามันบินอะถ้าเขาเป็นนกก็ให้เขาบินไปถ้าเขาเป็นปลาก็ปล่อยเขาลงน้ำไปเราบังคับใครไม่ได้แต่ปัญหาทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือเราชอบที่จะบังคับให้ปลามันบิน
เราชอบที่จะบังคับให้นกมันว่ายน้ำซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ทุกข์ในสิ่งที่มันไม่ควรจะทุกข์แต่บางทีคนบางคนไม่ถูกใจเราอ่ะมันคนละฟิลกันอ่ะเราเอาเวลาของเราเนี่ยย้อนกลับมาตั้งสติดูดีๆแล้วเราก็ดูคนรอบข้างของเราค่ะว่ามีใครบ้างที่เขาปรารถนาดีกับเรามีใครบ้างที่เขาห่วงใยเรามีใครบ้างที่เขารักเราเราเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นคนดีเนี่ยเราอย่าเอาอารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งถ้าเราเอาอารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งว่าฉันชอบคนนั้นฉันชอบคนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมองข้ามคนที่เขารักเราและห่วงใยเราเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ยอมรักคนที่เขารักเราความสุขมันถึงหาไม่ได้แต่วันหนึ่งถ้าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างมีเหตุผลโดยที่เราไม่ใช้อารมณ์เนี่ยคนที่เขาดีๆอยู่รอบตัวเราไม่ใช่ไม่มีนะคะมีทุกคนค่ะทุกคนมีคนดีอยู่รอบตัวเราแต่เพียงแค่เราเนี่ยต้องการจะให้คนที่เราต้องการให้เขารักเราเนี่ยรักเราแต่เราไม่คิดถึงคนที่เขาหวังดีกับเราอะที่เราจะตอบแทนเขาอะฝืนใจตัวเองบ้างก็ได้คำนี้ต้องใช้กับตัวเองบ่อยๆอาจารย์ดุสิตถามเมื่อวานว่าอาจารย์เราจะฝึกเสียสละยังไงนี่ค่ะเสียสละที่สูงที่สุดในระดับหนึ่งแล้วเสียสละความสุขของตัวเองบ้างก็ได้บางทีเราเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งไงคะเราไม่ยอมเสียสละความสุขบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความสุขหรอกแต่เราทำเพื่อคนอื่นก็มีแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดทำกับคนผิดคนเนี่ยมันก็สูญเสียพลังงานไปฟรีๆอย่างเมื่อเคยเล่าให้ฟังแต่ว่ามันเป็นกรณีเป็นมุมมองอีกมุมนึงนะคะแต่อันนี้จะมายกตัวอย่างเรื่องของการเสียสละอย่างบางที่เนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะตัวเองก็ไม่ได้อยากทำแล้วก็ไม่ได้อยากไปบางอย่างแต่พอมองคนรอบข้างแล้วเนี่ยอยากไปอยากทำอย่างเงี้ยไม่เคยพูดด้วยซ้ำว่าเราไม่อยากไปให้เขารู้สึกว่าเราฝืนเราทำเราไปเพื่อให้คนส่วนใหญ่มีความสุขนี่แหละค่ะอาจารย์เรียกว่าเสียสละเสียสละไม่ต้องพูดให้ใครฟังไม่ต้องให้ใครรู้ว่าเราเสียสละแต่พลังงานในใจของเราที่มันเสียสละเนี่ยมันได้บุญของตัวเราเองแล้วแล้วอนาคตเนี่ยเราจะเจอคนดีๆที่เสียสละแบบนี้ให้กับเราเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ได้หวังนะคะแต่มันจะได้ของมันเองโดยความเป็นเหตุเป็นผลของกรรมคือบางครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียสละแต่ทำไมเขาไม่เห็นการเสียสละของเรานี่เรากำลังหวังสิ่งตอบแทนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องอดทนนะคะมันต้องเสียสละความสุขส่วนตัวของตัวเองบ้างสวัสดีค่ะคุณปีดาทีนี้เนี่ยปรากฏว่าอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยเป็นเด็กวัยรุ่นก็คือว่าถือว่าเร็วอ่ะถือว่าเร็วเราอาจจะเสียสละให้คนผิดใครๆก็คงจะมีประสบการณ์นี้เหมือนกันเพื่อนชวนไปเที่ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวไม่อยากไปนะเป็นนี้บ่อยด้วยค่ะเพื่อนชวนไปเที่ยวค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากไปอ่ะเอาจริงๆเลยนะไม่อยากไปบางครั้งก็ยังรู้สึกเฮ้ยพักมั่งก็ได้เราทำงานเนี่ยตอนนั้นเราทำงานเพื่อนไม่ได้ทำงานเราก็ต้องการเวลาพักผ่อนอ่ะเราก็พอเพื่อนชวนไปเที่ยวเนี่ยด้วยความที่เราเกรงใจเพื่อนคือปกติเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่อยากไปเนี่ยก็ไม่บอกใครอะค่ะเพราะเราถือว่าเรารับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองคือเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองเราจะไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้เราไปเองเราก็ไม่ว่าใครคิดอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจไปพอไปปุ๊บเนี่ยเราก็ครั้งแรกบางทีเราก็บอกเอ้ยไม่ไปได้ไหมอะไรเงี้ยพอเราไปปุ๊บพอบ่อยๆเข้าเนี่ย
ชวนเราเอาเราก็ไปให้จนรู้สึกมันเยอะอ่ะใจเนี่ยมันเริ่มอึดอัดแล้วว่าเฮ้ยมันบ่อยไปหรือเปล่าแต่เราก็ไปแต่เขาก็คิดว่าเราอยากไปค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะพอหลังๆเข้ามาเนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่อยากไปที่ผ่านมาก็ไม่อยากไปสมมติเขาก็ไปพูดว่าเราว่าทำเป็นไม่อยากไปจริงๆอ่ะอยากไปอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยตัดสินใจตัดทิ้งเลยค่ะคือบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เพื่อนสนิทนะคะอันเนี้ยเพราะว่ายิ่งอยู่ด้วยกันไปเนี่ยมันบั่นทอนกันแต่คนบางคนเนี่ยคนที่พยายามห้ามเราพยายามบอกกับเราว่าเราอย่าทำแบบนั้นนะเราอย่าทำแบบนี้นะมันกลับไปเห็นถึงความห่วงใยของเขาอะค่ะว่าเอ้ยนั่นแหละคนที่เขารักเราจริงแต่เรากลับไม่ได้สนใจเรากลับไปให้ค่าคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าของเราอะพลิกชีวิตใหม่เลยค่ะเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปให้ค่าคนอื่นไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันจะพาไปแต่เราต้องให้ค่าจากเหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่กับอาจารย์ธรรมวรีหรือคบกันทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้อารมณ์น้อยมากบางคนก็เลยรู้สึกแบบน้อยใจบางทีการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยมันเคยไงคะด้วยความที่เกือบ20กว่าปีแล้วที่ใช้วิธีการแบบนี้ถามว่าเห็นคุณของคนที่ทำกับเราไหมเห็นค่ะแต่ว่ามันเห็นคุณแต่ว่าเราทำอะไรเราไม่ได้ใช้อารมณ์เลยคะอารมณ์ที่แบบเอ้ยดีจังเลยนั่นจังเลยนี่จังเลยน่ารักดีจังเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นการใช้อารมณ์อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับนิ่งๆค่ะทั้งที่จิตเนี่ยมันน้อมไหมมันน้อมค่ะเห็นบุญคุณคนไหมเห็นค่ะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้ใช้อารมณ์ร่วมค่ะมันใช้เหตุผลอยู่ตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเราทำอะไรเราจะเหมือนทำให้อ่ะค่ะแต่ทำให้แบบนิ่งๆอ่ะคนที่คุ้นเคยกับคนที่ใช้อารมณ์รักอารมณ์ยินดีอารมณ์ต่างๆพวกเนี้ยก็เลยไม่ค่อยคุ้นกับเราเท่าไหร่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้เหมือนกับเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยพยายามใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตตลอดเลือกคนที่เป็นไปในแนวทางสร้างบารมีตรงกับเรานะคะเลือกที่จะชอบฟิลนี้ฟิลเสียงเล็กเสียงน้อยเหรออาจารย์ฟิลเสียงเล็กเสียงน้อยชอบฟิลนี้คือความจริงวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของงานนี่แหละค่ะที่มันเยอะๆเนี่ยแต่ว่าทำไมเราถึงสดชื่นเพราะหลายคนเนี่ยพองานเยอะเข้าไปหน่อยเนี่ยบางทีมีงานนิดเดียวอาจารย์บางคนมีงานนิดเดียวเองโอ้โหเหมือนงานมันใหญ่โตเลยค่ะโอ้โหต้องทำงานนี้แล้วมันจะทำยังไงทำหน้าตาแข็งขันเหมือนกับงานมันใหญ่โตมโหฬาร เคยเจอคนแบบนี้ไหม เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเป็นเองพอมีงานขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยได้รับผิดชอบหน้าที่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะเหมือนกับแบบเออมาดมันมาเลยค่ะท่ามันมาเลยค่ะอาจารย์โอ้เราต้องทำงี้อย่างงี้ใช่อย่างงี้โอ้ยแบบท่าทางแอคชั่นทุกอย่างเนี่ยมาหมดเลยทั้งที่งานมันไม่ได้มีอะไรเลยทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยด้วยนะถ้าเจอคนแบบนี้ปุ๊บนะโอ้ทำเองคนเดียวดีกว่าแอคชั่นมันมาหมดแล้วค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานเราใหญ่กว่าเรายังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไอ้ที่มันแอคชั่นเยอะเหลือเกินแต่ก่อนเราเป็นนะคะเราก็นึกถึงคนสมัยก่อนเขาก็เห็นเราเหมือนกันเขาคงหมั่นไส้เราเหมือนแอคชั่นเยอะมากค่ะได้รับมอบหมายอะไรที่เอายังไงทำหน้าทางยุ่งอ่ะมีแฟ้มอันนึงอาจารย์แฟ้มอันนึงเดินถือจดเขียนจดนู่นจดนี่ทำมันโอ้โหมาดมาแอคติ้งมาเต็มใช่อยู่แล้วสมัยก่อนเป็นเลยค่ะแอคติ้งมาเต็มทีนี้เป็นยังไงอ่ะมันมีแต่มาดไงมันมัวแต่ห่วงแอคชั่นเจ้าของอยู่เนี่ยงานมันเลยดูไม่เต็มที่
เราอย่าลืมนะคะว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานถ้าคุณห่วง acting ปุ๊บเนี่ยจิตมันจะมาอยู่ที่ acting ค่ะมันจะไม่อยู่ที่งานงานมันจะไม่มีประสิทธิภาพเลยพวกคุณมาตัวห่วงใครมองคุณยังไงวะใครได้ยังไงวะใครมันยังไงก็แล้วดูใครเขาจะยังไงกับเราอยู่มันก็ทำให้งานมันไม่มีสมาธิคือจิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโฟกัสไปที่ตัวงานได้มันโฟกัสกับมาหาตัวเองมันผิดเวลาตอนที่เราปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราสอนให้โยคีเนี่ยโฟกัสมาหาตัวเองดูจิตดูใจดูกายของตัวเองว่ามันเป็นยังไงไม่โฟค่ะไปโฟกัสคนอื่นคนนั้นเดินเป็นยังไงคนนี้นั่งเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงแต่พอให้โฟกับมาหาตัวเองไม่โฟไปโฟคนอื่นแต่พอให้โฟกับไปหาคนอื่นดันโฟมาหาตัวเองเราจะเป็นยังไงเราจะดูดีไหมอะไรเงี้ยทีนี้พอทุกวันเนี้ยเปลี่ยนความคิดเชื่อไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงออกหรือจะเป็นการแต่งตัวหรือจะเป็นอะไรก็เอาตามเหตุตามปัจจัยตามมารยาทเท่านั้นเน้นไปที่ความสำเร็จของงานค่ะบางทีก็ทุลักทุเลอย่างที่พี่ต๋อมเห็นนะคะพี่ต๋อมนี่อยู่ด้วยกันเยอะมากรู้ว่าเหตุผลบางสิ่งบางอย่างคืออะไรอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ทุลักทุเลนะคะแต่งตัวไม่ทันอะไรไม่ทันเอาละเอานี้มันดูดีที่สุดละอะไรแต่ว่างานอ่ะมันมาดัมเบิลวันนะคะมาหนึ่งมันกลับกลายเป็นว่าเรามีความสุขกับงานจิตที่มันมีตัววิริยะค่ะมันหล่อเลี้ยงฉันทะมันมีความพอใจในบุญเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแล้วพลังงานเนี่ยมันมาเต็มร้อยนะคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันทะที่มันเป็นกุศลเกิดขึ้นที่ใจวิริยะที่มันเกิดขึ้นที่ใจมันดำเนินไปด้วยกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะไอตัว acting เนี่ยอกุศลยังอยู่มันยังมีตัวฉันของฉันฉันมีฉันเป็นอยู่เลยมันจะทำงานไม่ได้อ่ะ action มันมาเยอะบางทีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งทำงานจำได้ว่ามีคนมาขอแบ่งงานไปพอไม่ให้งานก็มาขอค่ะพี่ต๋อมอาจารย์มีอะไรช่วยบอกนะบอกนะอาจารย์มีอะไรช่วยบอกนะพอบอกไปค่ะเป็นงานอาร์ตงานทำงานเกี่ยวกับเรื่องของแกก็พอเราบอกว่าอ่ะถ้าจะช่วยก็เอาฉันเอาตรงนี้ไปทำแล้วกันอะไรเงี้ยพอให้ช่วยปุ๊บพอแบ่งงานให้ปุ๊บทีนี้มีมาหาตลอดเลยค่ะอาจารย์มีรูปภาพไอ้นี่ไหมอาจารย์มีไอ้นี่ไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเอาดีๆเนี่ยอาจารย์ต้องมานั่งอยู่ด้วยกันหมดเวลาไปวันสองวันไปนั่งเฝ้าตรงนั้นอะคิดในใจโอ้คิดผิดหรือเปล่าวะแทนที่จะช่วยงานเราหมดเวลาไปอีกสองวันมันไม่ได้ช่วยคำว่าช่วยงานคือแบ่งไปแล้วเนี่ยเราจะได้เอาเวลาของเราไปทำอย่างอื่นแต่กลายเป็นว่าเราต้องมาซัพพอร์ตอะเป็นการเราเป็นคนช่วยงานเขาแทนงานมันเล็กลงค่ะจากงานที่เขาแบ่งเราไปงานที่เขาแบ่งเราไปเนี่ยมันคืองานที่เล็กๆของเราแหละแต่เราต้องไปช่วยเขาอีกทีนึงไอ้งานใหญ่ที่ทำอยู่เนี่ยก็สลายไปเลยไม่ได้ทำต้องไปนั่งเฝ้าเพราะตัวเองเป็นที่รับผิดชอบไงคะคือพอมอบอะไรให้ใครไปแล้วเนี่ยมันต้องเอาให้จบทีนี้มันก็เลยต้องไปนั่งเฝ้าหมดเวลาไปอีก2วันคิดในใจทีหลังต้องดูคนละแบบเนี้ย acting มันเยอะค่ะพอให้ทำอะไรปุ๊บเนี่ยมาถามเอายังไงทำอย่างนี้หรือเปล่าทำอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปไหนไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะเป็นคนใหม่ไม่เคยทำอะไรเลยอย่างเงี้ยยังมาถามสมมติว่าพี่ต๋อมอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยอาจารย์เอางี้หรือเปล่าเอาแบบนี้เลยค่ะคือกำลังเรียนงานเนี่ยเราโอเคนะคะว่าทำแบบนี้พยายามตัดสินใจแต่อันเนี้ยคือไม่ให้ไปไหนเลยให้ไปนั่งเฝ้าอ่ะอันนี้มีไหมต้องแบบนี้นะต้องไปหาแบบนี้มาให้นะแล้วก็จะท่าแบบก็จะเยอะอ่ะถ้าไม่มีแบบนี้ทำไม่ได้นะโอ้โหคิดในใจจ้างก็ดีกว่าไหม จ้างเขาซื้อเวลาจ้างคนเนี่ยไองานเนี้ยเสียเงินนิดนึงอ่ะแต่มันซื้อเวลามา2 วันคุ้มค่าแบบนั้น
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันคุ้มค่ากับเวลาค่ะบางทีเอ้ยไม่ได้ละอันนี้ค่ะคือความเขาเรียกว่าคือความสุขที่มันเกิดขึ้นจริงๆวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดน่ะเป็นเหตุที่ทำให้คนอายุยืนอันนี้แหละค่ะถึงหลายๆท่านที่ติดตามเฟซมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่างานแน่นมากแล้วเยอะจริงๆเยอะจนมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาจะพยายามทำเองให้ได้มากที่สุดจะดูประสิทธิภาพของตัวเองอะค่ะว่าประสิทธิภาพของเราได้ขนาดไหนถ้ามีคนทำแทนได้การที่เราจะทำอะไรกับใครสักคนนึงเนี่ยตัวเองจะค่อยๆโตช้าๆค่ะไม่อยากโตเร็วเพราะว่านึกถึงคำของท่านอธิการบดีอดีตท่านอธิการบดีมจรท่านเคยบรรยายอยู่เรื่องหนึ่งที่ตึกมวกตอนนั้นจำได้ท่านอธิบายถึงเรื่องของการโตที่มันไม่มีคุณภาพอ่ะท่านบอกว่ามันเหมือนกับไผ่โบโซ่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยกว่ามันจะเติบโตแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากมันมีแก่นค่ะมันมีแก่นข้างในมันมีแก่นไม้อ่ะแข็งๆต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วเนี่ยมันล้มยากมันใช้เวลาค่ะเราใจร้อนไม่ได้แต่ไอ้ต้นไม้เล็กๆเนี่ยยังไผ่เนี่ยที่มันโตเร็วนะคะกล้วยเนี่ยมันไม่มีแก่นไม้ข้างในไผ่โบโซ่เนี่ยมันโตเร็วมากค่ะที่เขาเอามาทำเป็นกระดาษเอาไผ่เนี่ยมาทำเป็นเยื่อกระดาษมันโตเร็วแต่มันก็ล้มเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยตัวเองจะนึกถึงตลอดแม้กระทั่งการร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ร้านที่น้องทำอยู่เนี่ยทุกวันนี้น้องก็ไม่สามารถที่จะสืบเจตนารมณ์ของเราได้การทำงานอย่างเช่นเคยยกตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ฟังอยากให้เขาเข้าใจว่าทำไมเราถึงได้สติ๊กเรื่องนั้นเรื่องนี้สมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเป็นช่างทอผ้าฝีมือดีสมมุตินะคะทอผ้าไม่เป็นหรอกเป็นช่างทอผ้าฝีมือดีแล้วก็มีคนเนี่ยมากมายเลยที่ต้องการผ้าทอฝีมือของอาจารย์ธรรมวลีอาจารย์ธรรมวลีงานล้นมือมากเลยค่ะทำไม่ทันงานมันล้นอ่ะใครๆก็ต้องการทีนี้มีคนอาสาจะมาช่วยบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีทอผ้าไม่ทันใช่ไหมถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวลีทอผ้าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยทออาจารย์ธรรมวลีก็เลยหาคนมาช่วยเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะทอผ้าให้กับลูกค้าให้ทันแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยฝีมือก็สู้ไม่ได้บางคนก็ฝีมือแย่ลงบางคนก็ไม่ดีบางคนก็เท่ากันก็มีเอามา20คนหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ส่งผ้าไปทั้งหมดเลยค่ะให้กับลูกค้าลูกค้าที่ได้ฝีมือที่มันไม่ถึงอ่ะอย่างที่เขาต้องการเนี่ยเราจะเสียลูกค้าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจเราก็ล่มจมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาคุณภาพของเราไว้ได้งานก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกใหม่กรณีที่2อาจารย์ธรรมวลีจะช่วยทอผ้าขออนุญาตดูมาตรฐานของคุณนิดนึงว่ามาตรฐานของคุณเนี่ยเสมอกับที่เราหรือเปล่าเราไม่ได้ดูถูกฝีมือคุณแต่เราให้เกียรติคนซื้อเขาไว้ใจฝีมือแบบเนี้ยคุณต้องได้มาตรฐานฝีมือแบบเนี้ยเขาเสียเงินมาราคานี้ไงคะเขาไม่ได้เสียเงินราคาถูกกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะส่งอะไรให้เขาไปก็ได้เราให้มันผ่านให้มันจบอะคนที่ทำงานลวกๆให้มันผ่านให้มันจบเนี่ยมักจะไปไกลไม่ได้แต่พอเรามีลูกค้า20คนเนี่ยแต่เรามีคนมาช่วยเรา2คน3คนแต่ฝีมือมาตรฐานเหมือนกันส่งไปมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยส่งไปมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยเขาก็บอกต่อกันไอ้คนที่รอไม่ไหวก็ไปค่ะไม่เป็นไรไอ้คนที่รอไหวเนี่ยก็จะเพิ่มลูกค้าขึ้นมาชื่อเสียงมันก็จะโด่งดังเพราะว่าเรามีคุณภาพงานที่เราทำทุกอย่างก็เช่นเดียวกัน
สมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยวางงานแผนไว้อย่างดีไปหมดเลยมีคนมาเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็มาเปลี่ยนงานเรามาเปลี่ยนรูปแบบเราเราก็ไม่เอาเราทำของเราอยู่คนเดียวเนี่ย 2-3 คนเนี่ยกลุ่มเล็กๆเนี่ยพอแล้วถ้าเข้ามาเยอะแล้วคุณภาพมันเสียเนี่ยมันไม่คุ้มค่าอันนี้แหละค่ะคือเขาเรียกว่าคือการให้เกียรติกับงานและการเคารพตัวเองพอเรามีความสุขกับงานที่มันดีอยู่อะเอาง่ายๆนะคะถึงงานมันจะโตเร็วๆเนี่ยมันไผ่โบโซ่เนี่ยเราก็ไม่ได้มีความสุขค่ะเพราะมันโตไม่นานหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันชื่อเสียงโด่งดังไปมีคนไปพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันดังเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับค่ะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ไกลแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาคุณภาพเอาไว้ได้เนี่ยช้าๆค่ะอย่างวิปัสสนากรรมฐานที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้ห่วงเลยว่าคนจะมาเยอะหรือมาน้อยค่อยๆมาค่ะแล้วคนที่มากลับไปแล้วเนี่ยสามารถที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นสามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้นิสัยดีขึ้นอุปนิสัยดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆสร้างฐานที่มันมั่นคงขึ้นมาแบบไม้ยืนต้นที่ดีนะคะอ้าวเวลาหมดแล้วเหรอคะเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศพูดเพลินเลยเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อนาฬิกาเพิ่มอีก2อันค่ะสำหรับในห้องเรียนนักธรรมกับสำหรับรายการวิทยุนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพคูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ